Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤตพิชิตสงครามเศรษฐกิจยุค AI โอกาสของไทยและความเสี่ยง Section 3 AI Cloud The Key to Unlocking Future Achievement พบกับคุณอนบสิริติกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท Google Cloud ประเทศไทยสวัสดีครับเชิญเลยครับว้าววันนี้เนี่ยนะคะเราได้ฟังจากตัวจริงเสียงจริงนะคะแหมจริงๆตอนนี้ Google Cloud กำลังแบบว่าในเมืองไทยนี่ต้องขอบพระคุณมากนะคะเราเห็นแผนลงทุน 36,000 ล้านบาทนะคะใช่เราอยากเห็นให้เกิดขึ้นจริงเร็วๆมากๆเลยจริงนะครับแล้วก็เรื่อง Cloud นี้ตอนนี้ต้องพูดตรงๆเลยว่าเป็นปีแห่ง Cloud ของประเทศไทยนะครับแบรนด์ใหญ่ๆจนอนาคตล่าสุดก็จะมีมาเหมือนที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE บอกไปนะครับงั้นผมถึงตรงนี้อยากเรียนถามกันเลยนะครับว่ามาถึงทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าบางคนก็เข้าใจนะ AI Cloud บทบาทและหน้าที่บางคนก็ยังงงๆบางคนก็ยังมีความรู้สึกว่าขอทำความเข้าใจให้ลึกกว่านี้ได้ไหมขอฟังมุมมองตัวนี้ก่อนครับว่าบทบาทและหน้าที่ของมันเป็นยังไงครับได้ครับก็ก่อนอื่นขอบคุณข่าวหุ้นก่อนนะครับที่เชิญมาวันนี้นะขอบคุณคุณจีน่าและคุณบัญชาด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าเราอาจจะคนเยอะมากวันนี้คนสนใจเยอะค่ะครับคราวนี้ผมขออนุญาตอธิบายสั้นๆแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆนะเมื่อกี้เราพูดถึงคำว่า AI Cloud จริงๆมันก็คือแค่เป็น2คำก็คือคำว่า AI แล้วก็ Cloud นะ Cloud เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีมานานมากแล้วนะมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับถามว่าทำไมต้องมีนะถามว่าทำไมต้องมี Cloud ยกตัวอย่างเช่น Cloud คือมันมีตำแหน่งนึงที่เก็บพวกคอมพิวต์พาวเวอร์ไว้เยอะๆนะครับเมื่อก่อนยกตัวอย่างเช่นคุณถ้าเกิดคุณเป็นแบงค์เนี่ย คุณจะให้บริการแบงค์ได้ก็ต้องมีคอแบงค์ใช่จะมีคอแบงค์ได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่พันล้านในการซื้อมัน แปลว่าลูกลาย SMB ลายเล็กไม่มีสิทธิ์เป็นแบงค์เพราะคุณไม่มีตังค์นะครับแต่พอเป็นคลาวด์ปุ๊บมีไอเดียใหม่ๆบอกว่าอยากทำก็ไปหาคอมพิวต์พาวเวอร์ที่อยู่บนคลาวด์ได้ในยูนิตที่เล็กเพราะคุณไม่จำเป็นต้องซื้อพันล้านเพื่อไปสู้กับแบงค์ใหญ่อาจจะแค่เล็กๆก่อนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบริษัท Spotify เนาะ Disrupt Radio นะฟังเพลงตอนแรกที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็มีไอเดียว่ามีคนฟังเพลงเยอะใส่เพลงไปสัก1,000เพลงก่อนไหม1,000เพลงก็อาจจะลงทุนไม่เยอะแล้วลองร้อนไปในตลาดดูก่อนถ้ามันเวิร์กก็ขยายถ้ามันไม่เวิร์กก็ปิดอันนี้คือคลาวด์กลับไปตัวอย่างเดิมสมมติผมบอกว่าผมเป็นแบงค์ลงทุนคอแบงค์เข้าไป1,000ล้านไม่เวิร์กปิดได้ไหมโอ้โหปิดได้ค่ะแต่ต้องมีคนมาไก่หน้าผากช่วยหลายคนเลยค่ะเป็นหนี้บานเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นคลาวด์เนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาในหมู่ที่ว่าช่วยคนเข้าถึงคอมพิวต์พาวเวอร์ในรูปแบบต่างๆครับในรูปแบบ pay per use นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมสตาร์ทอัพทุกคนเริ่มจากคลาวด์ใครที่เริ่มมีไอเดียใหม่ๆก็เริ่มทำบนคลาวด์แล้วก็หลังจากนั้นมันสามารถสเกลได้นะครับอันนี้คือตัวของคลาวด์ตัวที่2ก็คือเรื่องของ AI นะพอเราพูดถึง AI เนี่ยผมอยากคิดง่าย AI ก็คือ artificial intelligence ครับหรือผมเน้นคำว่า intelligence ก่อนนะฮะ intelligence คืออะไร intelligence ก็คือความฉลาดนะเดี๋ยวนี้ AI มันออกมามันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่น AI เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไรนะอ่านหนังสือแทนเราได้ใช่เขียนอีเมลแทนเราได้ไม่เป็นไรครับวาดรูปแทนเราได้ร้องเพลงให้เราล่าสุดร้องเพลงให้เราฟังได้ร้องเพราะกว่าเราอีกใช่ครับวันนี้ก็คือเริ่ม AI มันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ไอ้พวก AI พวกเนี้ยพอมันเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเราเอา AI เนี่ยมาให้บริการคนดีไหมนะครับคนก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะถ้ามี AI เนี่ยก็ทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆครับครับอันนี้คือเรื่องของ AI คราวนี้ทำไมถึงเป็น Cloud AI นั่นสิครับเพราะทั้ง2อย่างเนี่ยมันเกื้อกูลกันนะครับ AI จะฉลาดขึ้นได้ต่อเมื่อมันต้องประเมินประมวลผล data ขนาดใหญ่และเร็วมันเลยมีความจำเป็นต้องใช้ compute power อย่างมหาศาลเพราะฉะนั้น AI มีความจำเป็นต้องใช้ Cloud โอ้นะฮะ สองเดี๋ยวนี้ Cloud สมัยใหม่เนื่องจากมันเริ่มใหญ่ขึ้น Cloud ก็มีความจำเป็นต้องใช้ AI เพราะว่ามันต้องเอามา optimize นะครับเอามาทำเรื่อง securityDetect Security ต่างๆเพราะฉะนั้นจุดที่หนึ่งคือ Cloud พึ่ง AI AI ก็พึ่ง Cloud อันที่สองถ้าเราเป็นคนทั่วๆไปแล้วเราอยากใช้ AI นะครับวิธีง่ายสุดก็คือใช้จากบน Cloud แทนที่เราต้องมาตั้งตังเองทั้งหมดมหาศาลมากเราก็ใช้แบบเดียวกันจากบน Cloud นะครับ
มันก็เลยเป็นศัพท์ที่คนชอบพูดเยอะๆว่าตอนนี้เป็น Cloud AI นะครับแล้วก็ Google เป็นหนึ่งในที่ในบริษัทที่ให้บริการ Cloud AI มาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับโอ้ชัดเจนนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นคือมันตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการที่เราสามารถทำให้ผู้เล่นรายเล็กๆเนี่ยเข้าถึงโอกาสการทำธุรกิจได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้นเพราะว่ามันมีเทคโนโลยี Cloud มาช่วยใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ย AI เองก็ต้องอาศัยอยู่บนคลาวด์เหมือนกันเพราะมันคือการดึง Data มาส่งพลังให้ AI เนี่ยบริการเราได้อย่างถูกต้องแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นค่ะพี่บัญชาค่ะก็คือล่าสุดนะคะ30กันยายนที่ผ่านมาทุกคนเห็นข่าวแล้วก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะกับการที่คุณรูทนะคะซึ่งเป็น CIO นะคะของทาง Alphabet เนี่ยได้เดินทางมาพบท่านนายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็ประกาศแผนในการลงทุนนะคะพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ที่เกี่ยวกับคลาวด์สร้าง Data Center นะคะ 36,000 ล้านบาทอยากให้พี่นพเล่าให้ฟังสักนิดนึงว่า Google เองเนี่ยเห็นศักยภาพอะไรของบ้านเราแล้วแผนที่ว่าเนี่ย uh-huh. มันจะมาช่วยให้เศรษฐกิจไทยมุ่งหน้าไปสู่เศรษฐกิจ AI ได้ยังไงบ้างคะได้ครับคืออย่างนี้ผมอยากจะขออนุญาตแบ็กเวิร์ดนิดนึงแต่เราได้เข้าใจว่า uh-huh. ยังไงคนคือถ้าเกิดใครเป็นนักลงทุนน่ะจะต้องใช้ได้ยินเสมอเลยบอกว่าประเทศไทยไม่มี New S Curve บ้างเออได้ยินมานานไม่มี Tech Company บ้างแล้วทำไมเทคคอมพานีมันลงเต็มไปหมดเลยอ่ะถูกป่ะไม่ใช่เรารายเดียวด้วยถ้าทุกรายแล้วเข้าใจว่าเดี๋ยวสิ้นปีเห็นมี Nvidia ออกข่าวแล้วคนก็จะเริ่มสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขออนุญาตเล่าบางข้อมูลบางตัวที่ผมมีอยู่ในมือก่อนละกันเนาะอย่างที่ Google เนี่ยเขาก็ทำรีเสิร์ชนะปรากฏว่าใน Southeast Asia เนี่ยประเทศไทยมีคะแนน Digital Literacy อันดับ2โอ้โหอันนี้ข้อมูลเนี่ยไม่เคยมีใครรู้นะครับ Digital Literacy อันดับ2หมายความว่าอะไรเช่นประเทศไทยเนี่ยคนประมาณมากกว่า 95% access เข้าหาอินเทอร์เน็ตได้ครับคน1คนมีมือถือประมาณ 1.4 เครื่องนะครับคน1คนเนี่ยมีแบงก์ account access เข้าหาการเงินได้ประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถึงว่าสูงมากนะครับประเทศเจริญบางประเทศเนี่ยแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า fundamental อ่ะเข้าถึงได้นะนั่นข้อที่1เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือ opportunity นะที่จะมาลงทุนในเมืองไทย uh-huh. ครับแล้วสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน renewable ที่ดินและอื่นๆนะมันก็เลยมองไปว่าเป็นจุดว่าถ้ามาลงทุนที่นี่มันจะช่วยให้เป็นศูนย์กลางของ Southeast Asia ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนที่เขามาลงทุนเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ opportunity ที่จะเกิดจากเมืองไทย uh-huh. นะครับเพราะเดี๋ยวนี้พอเป็นเรื่องของ cloudโลกของ AI โลกของอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้บริการจากที่ใดที่หนึ่งถูกไหมอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเฮดควอเตอร์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเฮดควอเตอร์โอเปเรตอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่บนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ไหนก็ได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาใช้ไทยเป็นฐานนะในการสร้าง AI สร้างแอปพลิเคชัน AI สร้างcapability ขีดความสามารถต่างๆได้ครับและสิ่งต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้ ecosystem ทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะครับนึกสภาพถ้าเราเดินไปบอกคนเพื่อนเรานะที่อเมริกาบอกว่า Google มาลงทุนที่ประเทศไทยแล้วเพื่อนเราเป็นบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาจะอยากลงไหมเขาก็แบบเขาเห็นอะไรนะเขาก็ต้องคิดว่าประเทศนี้ก็น่าเชื่อถือนะไม่งั้นบริษัทใหญ่ๆจะมาลงทำไมใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็อันที่หนึ่งสองการที่บริษัทใหญ่ๆมาลงเนี่ยเนื่องจากเม็ดเงินมันมหาศาลมากเม็ดเงินมันไม่ได้ลงไปที่ใดที่หนึ่งนะครับมันจะลงทั้งอีโคซิสเต็มยกตัวอย่างเช่น Data Center ตั้งอยู่ที่ไหนครับก็ตั้งบนที่ดินใช่ปะเรียลเอสเตทเรียลเอสเตทก็ต้องดีขึ้นถูกต้องใช่ไหมฮะ Data Center ใช้พลังงานไหมแน่นอนก็ต้องใช้พลังงานพลังงานก็จะดีขึ้นของที่อยู่ใน Data Center มีกี่ชิ้นเยอะมากมหาศาลมหาศาลนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าซัพพลายเชนก็จะต้องดีขึ้นใช่ไหมฮะนอกจากนี้แล้วทั้งหมดที่เรามาเนี่ยต้องการคนไหมครับแน่นอนนะเราชอบบอกว่า AI จะมาแย่งงานคนจริงๆ AI เนี่ยเข้ามาครีเอทงานมหาศาลมากนะครับอย่างของทาง Google เราเนี่ยเราบอกว่าครั้งนี้เราลองประเมินดูว่าจะทำให้งานใหม่ๆเกิดขึ้นประมาณ 14,000 ตำแหน่งต่อปีเป็นเวลา5ปีขึ้นไปนะครับแล้วการลงทุนครั้งนี้ทำให้ GDP ประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4 billion US dollar นะครับภายในปี2029ครับนะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมมาแล้วก็ consequence แล้วก็ impact ที่จะเกิดขึ้นฟังแล้วอยากให้พรุ่งนี้มาเลยนะ
มาแล้วแต่ว่าค่อยๆสร้างแล้วเปิดออฟฟิศพรุ่งนี้เลยเนี่ยนะต้องรอนิดนึงนะคะเอาก็มาแน่ๆแล้วใช่ไหมคะพี่อนบคะซึ่งพี่บัญชาหาเราฟังแล้วเนี่ยเราเห็นภาพแล้วก็น่าตื่นเต้นเนาะแต่ทีนี้เนี่ยโอเคภาพหนึ่งอันนี้ทีน่าก็สงสัยส่วนตัวนะคะพี่บัญชาพี่อนบค่ะว่าเราได้ยินแต่ว่าเขาจะมาแบบโอเคตั้ง data center นะแล้วก็ทำ infra อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า use case ที่จะเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจจริงๆที่ไม่ใช่แค่กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมหรือ supply chain ที่เกี่ยวข้องล่ะคะพี่อนบมันจะไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคือพอเรามี data center หรือเรามีฐานที่เป็นพื้นที่เก็บ cloud ของทาง Google แล้วอะธุรกิจไทยเราจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างมันพอจะมีอะไรที่พอจะเป็นแบบเหมือนสนีคพีคให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อมในการใช้บริการบ้างไหมคะได้ครับได้คืออย่างนี้จริงๆผมต้องเล่าอย่างนี้ไม่ต้องประเทศไทยก็ได้ AI เนี่ยมัน impact ทุกๆประเทศอยู่แล้วทุกอินดัสทรีอยู่ที่ว่าใคร capture เร็วหรือช้าเหมือนที่คุณอาทิตย์เล่าให้ฟังนะครับตอนนี้มันได้ทุกๆอินดัสทรีได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วอยู่ว่าจะทำยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังนี้สมมติว่าในห้องนี้น่าจะเป็นนักลงทุนเยอะเนาะมี2บริษัทนะครับเปิดงบการเงินเขามี2บริษัทยอดขายเท่ากันอีกบริษัทนึงมีต้นทุนต่ำกว่าอีกบริษัทหนึ่ง 30% ซื้อหุ้นตัวไหนครับก็ตัวที่ต่ำกว่าเนาะพี่บัญชาตัวที่ต่ำกว่าถูกไหมถูกไหมคราวนี้หลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยไม่มี AI อย่าไปซื้อหุ้นเขาต้องไปซื้อหุ้น AI แต่เผอิญบริษัทเนี้ยเขาใช้ AI ในการลดคอสเขาอย่างมหาศาลควรซื้อไหมก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะนั้นอันเนี้ยคือสิ่งที่เราเริ่มมองว่าAI เนี่ยถ้าเขาไม่มีสิ่งที่เขาสามารถใช้ AI ได้คือ1 optimize และลดคอสขององค์กรกับ2สร้าง advantage ทางด้าน innovation ให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นผมอาจจะยกตัวอย่างเนาะครับบริษัทที่หยิบ AI ไปใช้ในโลกที่ใหญ่ๆนะครับเช่นเอาใกล้เคียงกับเมืองไทยอย่างเช่น travel อย่างเงี้ย IHG เป็นเครือของโรงแรมครับนะครับคราวนี้โรงแรมเนี่ยทำไงบ้างโรงแรมอยากให้1คนมาบุ๊กมากขึ้นนะครับ2บุ๊กแบบสะดวกสบายขึ้นใช่ครับเขาก็เริ่มใช้ AI เพื่อเข้าใจ personalization ของคนที่เคยมาอยู่โรงแรมเขาว่าชอบรูปแบบไหนนะครับ2ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่านอกจากพอคนเข้ามาบุ๊กแล้วเนี่ยก็ถามว่าจะให้ช่วยจัดทริปให้อะไรมั้ยเพราะไหนๆคุณมา3วันแสดงว่าคุณจองห้องรูปแบบเนี้ยแสดงว่าคุณต้องมาเที่ยวแน่นอนครับแล้วจัดทริปให้คุณเลยมั้ยค่ะนะแปลว่าอะไรยอดขายก็จะสูงขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งใกล้เคียงเราท่องเที่ยวครับอะลองมาร์เก็ตติ้งบ้างมาร์เก็ตติ้งนะครับเช่นบริษัทพูม่าเนี่ยถ้าใครบิ๊กแฟนพูม่าเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยคือทุกคนไปดูเว็บไซต์อยู่แล้วครับออกโปรดักอะไรบ้างสมมติคุณจีน่าเข้าไปปุ๊บเจอรองเท้าผู้ชายค่ะคุณบัญชาเข้าไปเจอชุดโยคะผู้หญิงผู้หญิงรอดไหมครับไม่รอดไม่รอดไม่เขียวไม่มีรอดเลยไม่รอดถูกไหมถ้าเกิดเข้าไปปุ๊บเจอยกชุดโยคะกับรองเท้าวิ่งผู้ชายมันรู้ได้ยังไงใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มใช้ AI เข้ามาจับพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเขาจริงๆแล้วข้อชอบอะไรนะแล้ว AI คือการทำออโตเมชันไม่ต้องมาทำหลายๆรูปแบบนะแล้วเขาก็เริ่มเจเนเรตรูปภาพต่างๆให้เหมาะสมกับเรามากขึ้นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลมากครับอันนี้ตัวอย่างที่สองนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับมีบริษัทนี้นะชื่อว่า Alta ALTA คุณไหมครับ Alta ถ้าเป็นแฟนลงทุนจะรู้ว่าบัฟเฟตต์เพิ่งเข้าซื้อหุ้นอยู่ใช่ไหมค่ะอัลต้าคือบริษัทอะไรคือบริษัทคอสเมติกถ้าทราบนะเป็นสาขาใหญ่มากที่สหรัฐอเมริกาเป็นฟิสิคอลบิสเนสแบบฟิสิคอลครับล่าสุดเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นออนไลน์นะเขาก็เลยเริ่มใช้ AI เช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าการบริการออนไลน์เนี่ยอย่างถ้าเกิดเข้าร้านเนี่ยมันมีคนแนะนำผู้หญิงก็จะเรียกว่าบิวตี้บีเอบิวตี้แอดไวเซอร์ต้องใช้นู่นนี่นั่นขึ้นบนเว็บมันทำไม่ได้นะเขาก็เลยสร้าง virtual try on ก็คือเอาหน้าตัวเองใส่เข้าไปปุ๊บบอกว่าเครื่องสำอางลองรุ่นนี้รุ่นนี้บนหน้าเราจะหน้าตายังไงใช้ AI แนะนำให้อีกถ้าชอบซื้อแบบไหนดีถ้าคุณเป็นเมมเบอร์คุณใช้ point แบบไหนนะเขาก็ใช้ AI ทั้งหมดเนี่ยบริการให้อันนั้นเป็นตัวอย่างของอย่าง Alta เป็นต้นนะครับกลับไป3ตัวอย่างตะกี้โรงแรมมาร์เก็ตติ้งบิวตี้เมืองไทยมีไหมครับมีหมดเลยเรียบร้อยมีตั้งแต่หัวตอกซอกซอยมีหมดเลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะไม่ได้ห่างจากการใช้ AI เราสามารถใช้ได้ทันทีแต่เพียงว่าตอนนี้เราจะใช้มันได้เร็วมากน้อยแค่ไหน
ราะฉะนั้นก็คือหลังจากนี้ที่ Google Cloud มาอยู่ใกล้เรามากขึ้นแล้วใช่ไหมคะมันก็จะเพิ่มทั้งเรื่องของ productivity ในแง่ความเร็วอันนี้ที่น่าเข้าใจถูกไหมคะพี่อนุพะเพราะว่าผู้ประกอบการชาวไทยก็จะสามารถใช้เซอร์วิสเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยคือส่วนสำคัญเลยที่จะทำให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันที่เท่าเทียมแล้วก็ทัดเทียมแล้วก็แข่งขันกันได้กับผู้แข่งคนอื่นๆครับผมสนใจตรงเนี้ยคือเวลาพอ AI เข้ามาถูกไหมครับจุดที่แข็งอยู่แล้วเราทำให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ไอ้จุดที่มันเป็นจุดอ่อนอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาช่วยยังไงใช่ถูกต้องครับคือนี้ถามว่าประเทศไทยจุดแข็งมีมากมายใช่ไหมการท่องเที่ยวนะครับค่าภาคบริการอะไรต่างๆนะคือนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างอันนึงก็ได้จริงๆจุดอ่อนประเทศไทยและประเทศอื่นก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้การแพทย์นะการแพทย์คุณหมอเนี่ยมีจำนวนจำกัดไม่ได้มีเยอะนะครับเรามีการทำโปรเจกต์หนึ่งกับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับในโปรเจกต์ที่ชื่ออาด้าอาด้าคืออะไรคือเขาบอกคนเราเนี่ยมีแชนที่จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำตาลเบาหวานขึ้นตาค่อนข้างเยอะในประเทศไทยเนี่ยมีแชนคนเป็นโรคนี้ประมาณ5ล้านคนนะครับมีคุณหมออยู่ประมาณ 1,000 คน 1,500 คนแปลว่าคุณหมอ1คนต้องดูแลลูกค้าคนไข้ประมาณ 3,500 ก็ไม่พอนะฮะอันนี้คือจุดอ่อนไม่พอ AI ช่วยอะไร AI ก็บอกว่าเอางี้ถ้าเราเริ่มถ่ายเฟรมลูกตาได้นะตรงนี้จะเอาไปวิเคราะห์ให้ว่าเป็นถึงสเตจไหนฟิลเตอร์งานให้คุณหมอได้นะครับปรากฏว่าสิ่งที่เราทำปุ๊บความแม่นยำของตัวนี้เกิดขึ้นประมาณ 97% แปลว่าคุณหมอเนี่ยงานเบสิกไม่ต้องทำแล้วสแกนสกรีนมาให้ก่อนฟิลเตอร์มาให้ก่อนเพราะฉะนั้นหมอก็ทำงานเฉพาะจุดที่เขาให้ความสำคัญลดเวลาลดเวลานะเช่นเดียวกันตัวอย่างแบบเดียวกันนะครับสิ่งที่ทำให้เกิด AI คือทำให้เกิดสเกลให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอย่างแบบเดียวกันถ้าคุณเริ่มมีธุรกิจที่มีความจำเป็นต้องทำอะไรซ้ำๆเหมือนเดิมเยอะๆแล้วสเกลไม่ได้ด้วยคนสิ่งต่างๆเหล่านี้ AI จะมีบทบาทสูงมากสามลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะคะว่านี่คือสิ่งที่ AI นะคะรวมไปถึงการที่มีคลาวด์เป็นอินฟราสำคัญเนี่ยเข้ามาช่วยทำให้มันเกิด efficiency ในการใช้งานเทคโนโลยีมากขึ้นกับพี่บัญชาค่ะซึ่งจริงๆเราเริ่มเห็นแล้วเนาะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนี้เราเมื่อสักครู่ SCBX เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างละนะคะภาครัฐเองล่ะคะคือตอนนี้ต้องถามว่าในฐานะ Google นะคะก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็ให้บริการเรื่องของคลาวด์มาในหลากหลายประเทศทั่วโลกแล้วและตอนนี้ก็กำลังจะเข้ามาเจาะตลาดในบ้านเราเนี่ยอยากให้คุณอนพช่วยวิเคราะห์ให้ฟังสักนิดนึงสิคะว่าความพร้อมขององค์กรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนไทยตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเรามีทำอะไรกับองค์กรแบบไหนมีความร่วมมือเกิดขึ้นกันยังไงบ้างคะครับเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเรื่องง่ายเอาเอกชนก่อนแล้วกันภาครัฐอาจจะยากนิดนึงครับเอกชนก่อนทีนี้เวลาที่มองคือผมมีโอกาสได้เจอผู้บริหารทางด้านองค์กรไทยค่อนข้างเยอะแล้วเวลาไปเจอแกเจอ CEO เนี่ยปัญหาหลักๆของ AI เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับข้อที่1คือหา data จากไหนนะครับข้อที่2ก็คือบุคลากรใช้ไม่เป็นบุคลากรยังใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นนะเพราะว่าอาจจะใช้เป็นเจเนเรตรูปแต่ว่าใช้ในเชิงลึกไม่เป็นนะครับแล้วก็ข้อที่3ใช้กับยูสเคสอะไรแล้วเริ่มยังไงก็คือ3อันหลักนะครับครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเวลาเราเข้าไปช่วยองค์กรเหล่านี้เราก็จะเริ่มจากเคสง่ายๆไปหาเคสยากๆก่อนนะครับจริงๆ AI เนี่ยมันใช้ได้ทั้งคอน sumer แล้วก็ระดับองค์กรนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจากสตัทที่ผมมีเขาบอกว่าคนในประเทศไทยเนี่ยถ้าเดินไปอ่ะ1ใน3คนเคยใช้ AI แล้วเคยใช้มั้ยครับใช้ประจำเลยค่ะอย่างเรา3คนเนี่ยผมว่าใช้ยังใช้ทุกวันเลยค่ะใช่มั้ยงั้นผมก็ใช้ผมหาข้อมูลเจมินายทุกเช้าเจมินายขอบคุณนะครับชัด Microsoft มาจะบอกว่าใช้ ChatGPT ตอนเย็นตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยวจะให้เจมินายคุยกับ ChatGPT มาจอยด้วยกันเลยมั้ยฮะลืมเลยมาต่อค่ะว่าคนไทยคนไทย1ใน3เคยใช้ตัวของ AI อันนี้ข้อที่1ก่อนเวลาผมคุยเนี่ยก็คือว่าเริ่มจากใกล้ๆตัวก่อนก็คือเริ่มจาก consumer app นะครับเช่นใช้ Gemini ในการช่วยเขียนอีเมลอ่านอีเมลนะครับใช้ Google Photo ลบ background นะครับใช้ทำ research อะไรต่างๆนะครับหรือแม้ล่าสุดที่เราเพิ่งออกอาทิตย์ที่แล้วก็คือnotebook LLM บางทียกตัวอย่างเช่นผมว่าน่าจะเหมาะกับห้องนี้ยกตัวอย่างเช่นเรามีงบการเงิน
มีความหนาประมาณ200หน้าค่ะอ่านไหมครับโอ้โหอยากจะอ่านค่ะแต่ไม่ไหวใช่ไหมสิ่งที่ทำก็คือเอาไฟล์ตัวเนี้ยมันมีแอปชื่อว่าโน้ตบุ๊ก LLM นะ LLM นะครับเป็นชื่อว่าโน้ตบุ๊กก็คือใส่ไฟล์ตัวนี้เข้าไปในโน้ตบุ๊ก LLM ใส่เข้าไปกี่ไฟล์ก็ได้ใส่เข้าไปนะแล้วมันก็อ่านให้เราเพราะมันอ่านให้เลยอ่านให้เลยแล้วเราก็เริ่มถามมันบอกว่าอ่ะผมใส่ไฟล์ให้คุณไปทั้งหมด3ไฟล์นะเป็นธนาคาร3เจ้าช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่า strategy แตกต่างกันยังไงใช่ไหมมันก็จะไปอ่าน3อันปุ๊บแล้วก็สรุปให้เราอย่างเงี้ยเราก็ทำงานเร็วขึ้นแล้วแต่ถ้าสมมติผมบอกว่าคุณจีน่าผมแอสไซน์งานให้ฝากรีเสิร์ช3บริษัทนี้ให้หน่อยถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็อาจจะ2อาทิตย์ละกัน3อาทิตย์ละกันนะแต่พอเรามีตัวนี้ปุ๊บอาจจะบอกได้เดี๋ยวสัก3ชั่วโมงเรามาเจอกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของ personal productivity นะครับผมจะแนะนำไปทางนี้ก่อนอย่างน้อยให้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงมากขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือเริ่มมาใช้ในองค์กรมากขึ้นและอันนี้อาจจะเริ่มมีตัวอย่างที่ยากขึ้นไปอีกนะครับการใช้ในองค์กรมากขึ้นคืออะไรคือเราต้องเริ่มรู้ว่าจะใช้ตรงไหนนะครับใช้อย่างไรแล้วก็ทุกองค์กรเนี่ยก็จะมี KPI นะใช้เราได้ประโยชน์ยังไงอันนี้ต้องคิดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราก็มีโอกาสเข้าไปช่วยลูกค้าหลายรายอย่างเช่นรายแรกเนี่ยก็เป็นห้างดังนะห้างในเมืองไทยดังมากนะครับจริงๆบอกชื่อก็ได้อยู่ในพับลิกอยู่แล้วอย่างเช่นเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเขาเซ็นทรัลเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีต่างชาติเข้ามาเที่ยวและเดินเยอะมากถูกไหมใช่แต่เราเห็นแล้วต่างชาติเต็มไปหมดเลยเซ็นทรัลนะครับพนักงานที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาอะเป็นคนไทยคิดว่าพูดได้กี่ภาษาครับเอา3ภาษาเต็มที่ตอนนี้ประมาณสัก1 1 1ภาษา1ภาษาไทยไง1นะอีกภาษาที่2อาจจะกุ๊กกุ๊กกักหน่อยนะครับแล้วก็อย่างของ Google เนี่ยเรามีการไปพาร์ทเนอร์กับ Samsung นะถ้ามีใครมี S23 S24 จะรู้ว่ามันแปลภาษาได้20ภาษาเขาก็บอก adopt ง่ายๆก็คือให้พนักงานที่ต้องดูแลต่างชาติเนี่ยถือ Samsung แล้วก็พูดภาษาไทยได้เขาฝั่งนู้นตอบภาษาสเปนกลับมาวันนี้พูดได้1ภาษาพรุ่งนี้พูดได้20ภาษาเพราะนั้นเขาก็สามารถเซิร์ฟพนักงานได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นขั้นถัดมาขั้นถัดมานะครับขั้นที่ยากไปกว่านั้นคืออันนี้จะเรื่อง require skill ที่สูงขึ้นไปอีกนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบริษัทอย่างบุญถาวรเนี่ยที่เราไปช่วยเขานะครับบุญถาวรถ้าเกิดเคยเข้าไปช้อปปิ้งเนี่ยจะรู้ว่า SKU เขามีเป็นพันเป็นหมื่นเยอะมากของเต็มไปหมดเลยนะครับสมมติเขาไปบอกว่าไปถามพนักงานเอ้ยพนักงานอันนี้มันทำจากอะไรนะเขาบอกเดี๋ยวมาเขาคงวิ่งไปเปิดแคตตาล็อกสักอย่างนึงอาจจะตอบได้ตอบเสร็จตอบขอโทษนะแล้วอันเนี้ยเทียบกับอันนี้ยังไงเขาบอกเอาละยากละก็วิ่งกลับไปใหม่ใช่ไหมฮะเราก็เขาก็เลยรู้สึกว่าทำยังไงให้พนักงานเนี้ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าเขาดีมากขึ้นนะเขาก็เลยใช้ AI เนี้ยมาสร้างนะตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะ introduce อีกศัพท์ตัวหนึ่งให้ชื่อว่า agent เขาก็จะสร้าง agent ขึ้นมาตัวหนึ่งนะอยู่บนแอปนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น shopping agent นะครับเพราะว่าลูกค้ามาถามเขาว่าอันนี้เทียบกับอันนั้นเป็นยังไงก็ถาม shopping agent นะข้อมูลก็อยู่ในมือเขาก็ทำให้พนักงานเนี่ยสามารถเซิร์ฟลูกค้าได้เขาอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับและอย่างเช่นอย่างเงี้ยอีกตัวอย่างนึงก็คือว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังใช้สำหรับเซิร์ฟข้างในองค์กรเขาด้วยเช่นสมมติพนักงานคนเดียวกันเนี่ยนอกจากไปเซิร์ฟลูกค้าแล้วเขาบอกว่า อยากลาหยุดแต่ไม่รู้ว่าเหลือวันหยุดกี่วันนะปกติก็ต้องเดินไปถาม HR บอกว่าลาหยุดใช่ไหมถ้าคุณทำงานมาแล้ว3ปีคุณจะได้วันหยุดเพิ่ม2วันแล้วถ้าคุณทำอันนี้ได้พิเศษได้เพิ่มอีก1วันเขาบอกตกลงผมเหลือวันหยุดกี่วันไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบเขาก็สร้าง HR agent ขึ้นมาก็ถามบอกว่าคุณ HR ปัจจุบันเนี่ยผมเหลือวันหยุดกี่วันหลังบ้านมันก็เข้าไปดูว่าเบสบนกฎิกาแบบนี่วิเคราะห์แล้วบวกกับสิ่งที่ลาอยู่แล้วเพราะนั้นคุณเหลือวันหยุด7วันเป็นต้นสังเกตดูเราก็จะเริ่มเห็น use case ว่า AI ใช้ในองค์กรก็ได้ใช้ช่วยลูกค้าก็ได้นะสิ่งต่างๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ Google เริ่มเข้าไปในองค์กรเอกชนมากขึ้นแล้วก็ช่วยเขานะครับคราวนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคำถามถามว่าช่วยยังไงครับสิ่งที่ทำก็คือว่าเราก็เริ่มเนี่ยเราเริ่มรันเขาเรียก awareness แล้วก็ workshop ครับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้มากขึ้นนะเราเคยเชิญลูกค้ามา24รายนะครับแล้วกำลังทำ workshop กันนะบอกว่า based บน business outcome แบบเนี้ย AI จะช่วยตรงไหนคุณได้บ้างแล้วก็สร้าง use case กับเขานะพอได้ use case เราก็เอามา develop บนแพลตฟอร์มของ Google แล้วเขาก็จะได้ agent กลับไปนะครับ
มีบริษัทหนึ่งมาคุยกับเราประมาณครึ่งวันนะครับก็ได้ use case กลับไป50 use case โอ้โหครึ่งวันเองนะ50 use case 50 use case แปลว่าเขาสามารถสร้างเอเจนต์ได้50เอเจนต์ก็แปลว่ามีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก50แบบไม่ใช่คนเพราะว่าแบบเพราะว่า1แบบคูณพลัง power มันก็เป็น100คนได้100คนละจริงเพราะฉะนั้นเขาสามารถ scale ช่วย business เขาได้อย่างมหาศาลเพราะอย่างนั้นเซอร์วิสที่มันจะเกิดขึ้นได้ค่ะพี่บัญชาก็คือในรูปแบบของออนดีมานด์เลยเพราะจริงๆเทคโนโลยีมันเป็นแค่คอเท่านั้นเองถูกไหมแล้วมันก็จะถูกเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเพนพอยต์ของแต่ละคนที่กำลังมีอยู่แล้วก็กลายมาเป็นผู้ช่วยนะคะที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการได้แต่ทีนี้ค่ะเราคุยถึงโอกาสมาเยอะแล้วค่ะพี่บัญชาค่ะอีกด้านนึงเมื่อสักครู่รัฐมนตรีก็ท่านรัฐมนตรีก็ได้พูดไว้เหมือนกันก็คือเรื่องของความท้าทายความท้าทายเรื่องจริยธรรมอะไรต่างๆใช่ไหมคะพี่บัญชาคะใช่ครับฮะมันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนจะตั้งคำถามขึ้นมาทันทีนะว่าก็ในเมื่อเป็นเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่จับต้องยากแล้วด้วยความที่โอกาสมันเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากหนึ่งความมั่นคงปลอดภัยคืออะไรนะฮะความรู้สึกคนที่ใช้และคนที่รับบริการจะมีความปลอดภัยและมั่นใจแค่ไหนผมว่าเรื่องนี้เป็น question mark ใหญ่คนอยากใช้เหมือนกันมองไงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งเป็น2บทแล้วกันเนาะแต่ก่อนที่จะไปแตะเรื่องนี้ผมขออนุญาตย้อนนิดนึงจะได้เข้าใจผมขอพูดคำว่า value chain ของ AI นิดนึงก่อนจะได้เข้าใจว่าAI เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างถ้าสมมติเราพูดกลมๆว่า AI เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราพูดถึงแชทหรือแอปหรืออะไรนะครับใน AI เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน4เลเยอร์เลเยอร์ล่างสุดเราเรียกว่า GPU อันนี้คือที่ Nvidia มี GPU สำคัญยังไงสำคัญคือถ้าไม่มี GPU ไม่มีพลังในการไปประเมินและประมวลผลในการสร้างโมเดลเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกที่ทำ AI ต้องการ GPU Nvidia หุ้นเลยขึ้นมหาศาลนะเลเยอร์ที่2ผมเรียกว่าเป็นโมเดลนะโมเดลอันนี้เราจะได้ยินเยอะละเช่นChatGPT, Gemini, Anthropic, Astro และอื่นๆตอนนี้ในตลาดมีกันประมาณ150กว่าโมเดลเก่งกันคนละด้านนะก็คือเอา GPU ไปเทรนโมเดลแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแตะว่าเพราะอะไรผมถึงแตะเรื่องโมเดลนะครับถัดขึ้นมาอีกอันนึงเราเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะของ Google เราชื่อว่า Vertex AI ก็คือว่าหยิบ GPU หยิบโมเดลมาสร้างเอเจนต์นะครับและขั้นสูงสุดเราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่บันเดิล AI เข้าไป oh. นะเพราะฉะนั้นมันมี4เลเยอร์ด้วยกัน4เลเยอร์คราวนี้ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราบอกว่าถามมันจะตอบถูกไหม หรือมันจะตอบตรงไหม ความปลอดภัยเป็นยังไง ใช่ครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราถามที่เลเยอร์ไหน นะ แต่คราวนี้ผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะถามกันที่เลเยอร์แอปพลิเคชันกันหมด นะเลเยอร์แอปพลิเคชันเช่น ChatGPT ตอบถูกไหม Gemini ตอบถูกไหมก็จะถามกันที่เลเยอร์นี้ก่อนนะครับผมจะให้แนวคิดอย่างนี้เมื่อก่อนเนี้ย Google Search คือเราไปเสิร์ชเข้าไปใช่ไหม Google Search ก่อนนะเราเสิร์ชปึ๊บกด Enter ปึ๊บมันให้ลิงก์เรามาประมาณ50ลิงก์30ลิงก์rank by popularity นะว่าใครชอบลิงก์ไหนอยู่ข้างบนชอบน้อยหน่อยอยู่ข้างล่างก็คือ rank ไหมเรากดเข้าไปอ่านนะก็แปลว่าเสิร์ชเจอข้อมูลเราเป็นคนตัดสินใจนะแต่พอเป็นรุ่นแบบใหม่แปลว่า search เราบอกว่าคำตอบคือเป็นแบบนี้ถูกไหมแต่คำถามถูกไหมไม่รู้ไม่แน่ถูกไหมไม่แน่นะผมชอบเล่นมุกนี้ตลอดเลยบอกว่าเป็นแฟนฟุตบอลไหมครับเป็นครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแล้วถ้ามันตอบว่าแมนยูดีกว่าถือว่าคำตอบถูกหรือผิดครับปิดไม่ดูเลยฮะไม่อ่านต่อเลยใช่ครับอันนี้คือมันก็ก้ำกึ่งนะแต่ที่ Google บอกว่าถ้าสมมติคุณใช้ Gemini ไปเนี่ยตอบปุ๊บถูกใจกด Thumb up ใช่ตอบไม่ถูกหรือตอบผิดกด Thumb down นะอันนี้เราเรียกว่า feedback loop ซึ่งมันจะทำให้ Gemini ฉลาดขึ้นนะครับอันที่2สมมติมันตอบมาแล้ว Ten Hag โดนไล่ออกแน่นอนใช่ป่ะดูหน้าพี่บัญชาด้วยนะไม่รู้ละใครเป็นใครแล้วเนี่ยไม่ได้ลงจากเวทีว่าไม่รู้เสร็จปุ๊บอยากรู้ว่าจริงหรือไม่จริงผมอยากรู้มันมีปุ่มอันนึงเป็นรูปโลโก้ Google อยู่ข้างล่างตรงข้างล่างกดปุ๊บมันไปที่ลิงก์ให้ดูว่าจริงไม่จริงแล้วอ่านต่อได้โอ้ถูกไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าหนึ่งอย่างนะผมเรียกว่าค้นหาความจริงค่ะเวลาเขาตอบมาเนี่ยเราจะเชื่อเขาไหมก็ต้องดูก่อนว่าเชื่อหรือไม่เชื่อใช่ไหมถ้ามาจาก
ข่าวหุ้นก็เชื่อทันทีใช่มาจากที่อื่นก็ไม่แน่นะครับคราวนี้เราก็ต้องดูก่อนว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะลิงก์ที่มาจากไหนนะอันนี้คืออันนึงที่เราคุยกันเรื่องของความรับผิดชอบนี่คือเลเยอร์บนสุดเพราะนั้นอย่าเพิ่งมั่นใจให้เทสก่อนนะครับแล้วฝั่ง Google ก็มีชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้นะครับลงมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะเลเยอร์ที่เป็นสร้างเอเจนต์มากขึ้นเช่นเราเริ่มไปสร้างรูปสร้างรูปออกมาครับจะเห็นตอนนี้ข่าวเต็มไปหมดเลยฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์รูปใช่นะฮะ Google บอกว่าถ้าสร้างรูปโดย Google โดนฟ้องกลับมาหา Google ได้นะถามว่าเพราะอะไรจริงๆที่เขาฟ้องได้เพราะว่ามันผิดลิขสิทธิ์ตั้งแต่ตอนเอา data ขาเข้าถูกไหมถ้า data ขาเข้ามันไม่ถูกลิขสิทธิ์มันก็ผิดแต่ Google เนี่ยทำธุรกิจเรื่อง search มามากกว่า25ปีและเรื่องพวกนี้เรารู้ดีถูกไหมเราทำเรื่อง data มาโดยตลอดเพราะนั้นลิขสิทธิ์เรื่องของ IP เราเข้าใจนะทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆเพราะนั้นการที่ Google ตอบอะไรเนี่ยแล้วเอาไปใช้โดนฟ้องร้องก็กลับมาหาเราได้อันนี้คือความรับผิดชอบต่อสังคมที่เรามีนะครับก็คือเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่3นะครับในเรื่องของแพลตฟอร์มถามว่าแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาที่เราทำเป็นยังไงเช่นเราสร้างแอปออกมานะครับสมมติแอปแนะนำการทำกับข้าวแล้วกันบอกว่าพิมพ์ชื่อกับข้าวแล้วมันตอบนะครับเราสามารถเข้าไปคอนโทรลมันแล้วบอกว่าถ้าถามเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับข้าวอย่าไปตอบเพราะคนมีสิทธิ์ตอบนะซึ่งแท็กติกต่างๆเหล่านี้อยู่ในแพลตฟอร์มของเราเช่นตะเกียงเราเรียกว่าเป็นการทำgrounding grounding คือให้ตอบเฉพาะเรื่องเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเริ่มทำบอทของธนาคารแล้วคนมาถามเรื่องการเมืองตอบไปแปลว่าธนาคารเป็นคนตอบถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องล็อกไว้บอกว่าขอโทษครับผมเป็นธนาคารเพราะฉะนั้นเรื่อง AI responsibility เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ Google มากแล้วก็เลยเลือกที่ว่าทุกเลเยอร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามีการซัพพอร์ตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพวิธีการใช้งานในแต่ละเลเยอร์ด้วยโทษทีอาจจะต้องลงดีเทลนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่พูดถึงขนาดนี้คนอาจจะงงว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่โอ้ซึ่งตรงนี้ดีนะคือผมอย่างน้อยผมก็เข้าใจมากขึ้นแล้วผมว่าทุกท่านที่อยู่ตรงนี้จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้เรื่องความถูกต้องข้อมูลที่มา first pass จริงหรือไม่จริงแล้วกลับไปตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่เสร็จแล้วเราค่อยตัดสินใจว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดท้ายยังไงเราต้องเป็นคนตัดสินใจครับถูกโอ้โหนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าคำว่า AI responsibility นั้นจริงๆมาจากทั้งสองฝั่งเลยเนาะทั้งฝั่งของผู้ใช้งานด้วยแล้วก็ฝั่งของผู้พัฒนาด้วยนะคะซึ่งก็นี่แหละคือสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ให้ความสำคัญกันเรื่องนี้เพื่อที่จะทำให้ตัวของการใช้ AI อะค่ะพี่บัญชามันได้ประโยชน์สูงสุดเนาะแล้วก็มีอันตรายน้อยที่สุดเนาะต่อมวลมนุษยชาติของเรานั่นเองแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งถ้าสมมติสโคปดาวกลับมาที่บ้านเราค่ะพี่อนบค่ะว่าจริงๆนะวันนี้โอ้โหเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดีหรือว่าหลายๆค่ายที่มาประกาศแล้วว่าจะมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าเราคุยถึงศักยภาพไปแล้วเรามีโลเคชั่นที่ดีเรามีทรัพยากรธรรมชาติน้ำไฟที่พร้อมนะคะแต่บริบทของผู้ใช้ในบ้านเราล่ะคะเมื่อสักครู่ตัวเลขที่พี่อนบบอกไว้น่าสนใจมากค่ะพี่บัญชาที่บอกว่าเรามีดิจิตอลลิเทอเรซีเป็นเบอร์2ของภูมิภาคนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเราไม่ได้เล่นไม่ใช่แค่เล่นโซเชียลอย่างเดียวนะแต่ว่าไอ้ทักษะที่บอกว่าเป็นดิจิตอลลิเทอเรซีที่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นโซเชียลอะที่มันเอามาใช้กับเรื่องของการเพิ่ม productivity จริงๆและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จริงในระยะยาวเนี่ยบ้านเรามันไปได้ถึงไหนอุปสรรคสำคัญของเราที่จะadoptใช้เรื่องของ AI เหล่านี้ตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับพี่อนบผมว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นคำถามที่ดีมากแล้วผมคิดว่า1อย่างที่ Google เลือกเข้ามาทำเนี่ยทุกคนจะมองคำว่า1 billion ค่ะนะครับแต่ลืมอ่านดอกจันข้างล่างว่า1 billion ประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ๆนะครับ1ในข้อที่สำคัญมากในนั้นก็คือเรื่องเพิ่มศักยภาพบุคลากรในประเทศไทยครับนะเพราะว่าถ้าเรามี Cloud เรามี AI เรามี Tool แต่ใช้ไม่เป็นก็จบข่าวนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากคือการใช้งานเรามีการเทรนนิ่งนะครับ5ปีที่ผ่านมาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยประมาณครูนักเรียนบุคลากรทั่วไปประมาณ 3.6 ล้านคนในประเทศไทยคนก็จะเข้าใจว่าเซฟตี้บนอินเทอร์เน็ตทำยังไงนะครับพอข้ามมาถึงเรื่อง AI เนี่ยเราก็มีเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็น Gemini Academy นะครับ AI Enablement หรือเช่น Cloud Skill Boost นะครับโดยเฉพาะ Cloud Skill Boost เนี่ยเป็นออนไลน์มีคลาสมากกว่า 1,000 คลาสอยู่ในนั้นเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายครับสมมุติว่ามี developer เราอยากเข้าไปเรียนเขาแค่บอกว่าเขาคือ developer สนใจด้านนี้แล้วเดี๋ยว 1,000 คลาสมันจะดีไซน์คลาสมาให้ว่าต้องเรียน5อันไหนก่อน
ปัญหาคือเวลาเราเดินเข้าไปในออนไลน์นะมีพันคลาสเปิดปุ๊บเจอพันแล้วก็เลิกไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่เริ่มเลยดีกว่าไม่เริ่มดีกว่าได้คอมเมนต์สัก5ยังพอมีหวังว่าจะสำเร็จใช่ครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราแนะนำเรื่องของการพัฒนาบุคลากรซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าไม่มีบุคลากรที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอ่ะผมว่าไม่รอดเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของ AI literacy ค่ะใช่ครับที่จะต้องให้ความสำคัญไปพร้อมๆกันซึ่งอยู่ในแผนใช่1บิลเลียน30กว่าล้านบาทที่จะเอาเข้ามาด้วยใช่แล้วก็อาจจะมีตัวอย่างอันนึงสั้นๆอาจจะให้เข้าใจคืออย่างนี้ตอนแรกผมคิดว่า AI ประเทศไทยจะตามไม่ทันนั่นสิครับปรากฏว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราจัดงาน AI Hackathon ระดับเอเชียนะแล้วผมก็ชวนลูกค้าเนี่ยไปแข่งตอนแรกก็คิดว่าไม่น่ารอดหรอกประเทศไทยแล้วก็ไม่น่าจะมีคนสมัครปรากฏว่าคนแข่งในประเทศไทยเนี่ยซ่อนตัวอยู่ไม่ค่อยปรากฏตัวไม่ค่อยปรากฏตัวไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับคนยื่นใบสมัคร 25,000 ใบนะครับแล้วก็เข้าไปแข่งจริงประมาณ 2,500 นะครับเข้ารอบสุดท้าย56ทีมว้าวใน56ทีมมีทีมจากประเทศไทย10ทีมโอ้ย1ใน5เลยนั่นน่ะใช่ผมว่าเยอะมากนะฮะ10ทีมที่1ที่2ที่3เราไม่ได้โดนอินเดียกินเรียบโอ้โหนะแต่เราได้กลับมา2รางวัลบริษัทที่ได้คือปตท. GC กับ KTB Arise นะครับแล้วก็เคสที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยผมไปดูเสร็จผมบอกว่านี่ world class ชัดๆนะก็คือคนไทยเราเก่งมากนะแต่เพียงแต่ว่าคนเก่งๆเนี่ยซ่อนตัวอยู่นะแต่ว่าคนอื่นเราจะต้องเทรนตลาดอยู่คือตรงนี้ผมอยากถามเลยไปเจอคนเก่งมีจำนวนน้อยแต่ทำไมเขาไม่มีแรงบันดาลใจหรืออะไรจะกระตุกเขาออกมาแล้วมาช่วยประเทศใช่ผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นตอบข้อที่สองตะกี้เช่นรัฐบาลเราเริ่มมีโปรแกรมช่วยไหมเรามีเวทีให้เขาไหมนะครับหรือว่าเรามีอีโคซิสเต็มต่างๆไหมอย่างที่สิงคโปร์เนี่ยทำไมเขาดูดเงินลงทุนของสตาร์ทอัพได้เยอะเพราะเขามีอีโคซิสเต็มเขามีเวทีใช่ไหมประเทศไทยก็ควรจะมีบ้างเช่นสมมติเรามีทุกๆค่ายมาลงในไทยหมดแล้วทำไมเราจะไม่มี AI อะไรอะไทยแลนด์เอเชียคอนเฟรนซ์เปิดโอกาสให้คนต่างๆเข้ามาโชว์ของบ้างซึ่งผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นอีโคซิสเต็มที่สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเราอย่ารอแค่เป็นผู้ใช้ใช่ไหมคะคือภาครัฐหรือว่าองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเริ่มเข้ามาวางรากฐานนะคะเปิดให้อีโคซิสเต็มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายกลางรายเล็กเข้าถึงได้แล้วก็เข้ามาลองใช้ลอง explore กับสิ่งนี้ใช่ไหมคะพี่อันใช่ครับใช่ครับแม่ถ้าอย่างนั้นแล้วนะครับถ้าถามตรงๆเลยนะฮะจากนี้ไปเราคุยกันเราเห็นรายละเอียดมากขึ้นแล้วศักยภาพประเทศไทยไม่ได้เป็นสองรองใครใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องคลาวด์และ AIแล้วเราควรจะทำให้ถูกต้องยังไงที่จะขึ้นไปมากกว่านั้นครับคือผมว่ามีหลายๆมุมนะเมื่อกี้คุณอาทิตย์ก็พูดไว้อันหนึ่งบอกว่าอะไรนะแบงค์คือห้ามผิดพลาดคนก็เลยไม่อยากทำใช่ผมว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งคือตอนนี้กฎกติกาเรื่องคลาวด์กับ AI มันเริ่มมีแล้วแต่ยังไม่ชัดนะผมว่าบางอย่างเนี่ยก็เหมือนที่คุณอาทิตย์พูดว่ามันควรจะมีแซนด์บ็อกซ์ให้คนลองเทสไหมนะเทสในวงจำกัดนะหลังจากนั้นก็จะมีกฎกติกาที่ชัดเจนว่าแบบไหนใช้ได้แบบไหนใช้ไม่ได้นะครับยิ่งมีกฎกติกาชัดเจนมากเท่าไหร่นะบริษัทGlobally เนี่ยจะยิ่งมาลงทุนมากเท่านั้นประเทศไทยนะใช่ตอนนี้มันเริ่มชัดแล้วตอนนี้เราเริ่มมี Cloud First Policy แล้วนะครับเราเริ่มมีคนทำเรื่อง AI ต่างๆเนี่ยสังเกตดูพอพวกนี้มันเปิดก็การลงทุนก็มาแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะผมว่ามันก็จะยากสองอย่างนี้พอไหมครับต้องแนะนำทำอะไรเพิ่มฮะคือผมว่าถ้ารวมๆก็คือตอนนี้รัฐบาลเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเริ่มมีกฎกติกาต่างๆนะครับคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักแล้วตอนนี้การลงทุนก็มาแล้วผมว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีอาจจะเรียกได้ว่ายุคของการเร่งการเติบโตหรือยุคทองของเศรษฐกิจ AI อันนี้ในบ้านเราเนี่ยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างสวยงามใช่ไหมคะเพราะจริงๆต้องบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาหรือว่าอีเวนจีนเองอ่ะเขาก็ยังมีการพัฒนาของตัวเองกันอย่างเต็มที่แล้วแล้วเราก็เห็นยูสเคสเกิดขึ้นแล้วก็กลายมาเป็นแอปพลิเคชันที่เขาก็มาเอาตังเรากันไปเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ฟังจากพี่อนพพูดแล้วเนี่ยที่น่าเชื่อเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่บัญชาว่าเรากำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่ละเศรษฐกิจ AI ไทยเราต้องไม่แพ้ใครในโลกซึ่งเป็นไปได้ใช่ไหมคะครับเป็นไปได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้พี่อนพจาก Google ชาวประเทศไทยมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ Battle Strategy แผนฝ่าวิกฤตพิชิตสงครามเศรษฐกิจยุค AI
โอกาสของไทยและความเสี่ยง